มือปราบสัมภเวสีของเรียกพี่อะไรเนี่ยเขาด้วยดิหมอปลาจะเรียกขวัญกำลังใจให้กลับมาหาครอบครัวคุณการ์ตูนได้หรือไม่ไปติดตามชมกันต่อเลยครับนี่คือของไหนที่เหลือพี่ห้องเนี่ยเหรอคะของจะมีอยู่เป็นกระบอกกับนี่อันนี้เป็นคนที่ตายอ๋อนี่คือพวกบรรดากระบอกกีวาเราเลี้ยงเขาใช่ไหมคะอันนี้ค่ะที่เลี้ยงอันนี้คือที่ปู่ย่าตายายที่ตายแล้วนี่ไม่คือแม่ค่ะไม่แล้วนี่คือกระบอกอะไรอันนี้กระบอกอันนี้ผีพ่อโรงค่ะอันนี้ผีประกรรมช้างแล้วนี่คือเหมือนกันค่ะไม่กล้าจับไม่กล้าอะไรเขาบอกว่าห้ามจับห้ามอะไรถ้าไม่ใช่ลูกหลานนั่นหนูก็ไม่เคยจับก็คือตัวรักก็คืออันนี้ใช่ไหมจ้าก็คือแม่ใช่ไหมที่ว่าไปข่าวฟันว่าอยากไปเกิดอะไรจ้าไปข่าวฟันใครอ่ะข่าวฟันหนูเนี่ยเขาบอกว่าเอากระดูกไปทำพิธีหน่อยเดี๋ยวนี้กระดูกแม่กระดูกอยู่ในตู้ค่ะเอาออกมาแป๊บนึงเอางูกระดูกไปที่ตักไปอย่างงี้เอากระดูกวางตรงนี้พ่ออันนี้คือกระดูกเอาวางนี่หมดเลยครับนะแล้วพ่อนะพ่อจุดถูกดอกเลยนะพ่อหลาไอ้ที่ว่าพีที่พ่อเรียกเนี่ยหลาลงมาวางเนี้ยจุดถูกดอกหนึ่งก่อนนำหมอสามจบก่อนนะบอกเขาไม่เอาลูกมาทำเลยเลี้ยงผีหมูหนูก็จนมา7ปีแล้วค่ะไม่ได้แก้ให้ลูกผีหมูพี่อะไรไม่เข้าใจผีหมูมันเยอะอ่ะนี่ก็ผีทั้งแม่มันด้วยแล้วก็ผีทั้งพ่อก็จังหันเป็นไรปีบเก่าๆไหมที่หมอจะใส่เนี่ยได้จับปีบอ่ะเอาหม้อได้ไหมคือจะพังไหมดูหาปีบก่อนกินลมถั่วบอกแต่ปีบอ่ะเนี่ยพ่อบอกว่าเนี้ยหนูจุดถูกบอกแม่นี่ครับบอกดวงวิญญาณแม่ดวงวิญญาณไขมั้งครับมองไม่รู้จักหรอกคือบอกดวงวิญญาณพวกเนี้ยว่าที่มาถามวันเนี้ยเหมือนว่าให้ดวงวิญญาณเขาเนี้ยเบิกเลิกเบิกทางเพื่อให้การทำพิธีเนี้ยมันได้สำเร็จลุล่วงก็คือพูดแต่คำที่เป็นมงคลนะแล้วพี่จุดธูปเหมือนไหว้พร้อม16ดอกเลยครับพี่สมโอ้ยหมอปลารีบนำหนังช้างกับกระบอกไม้ไผ่ที่แขวนอยู่บนผนังและที่อยู่บนโต๊ะมากองรวมกันจากนั้นจึงเริ่มสัมผัสของต่างๆที่อยู่ณบริเวณนั้นทุกชิ้นหมอปลาได้ใช้มีดหมอเปิดกระบอกไม้ไผ่ทีละกระบอกเพื่อดูของที่อยู่ข้างในนั้นครับพ่อทำไมข้างในมันจะไม่เหมือนกันใช่ไหมถ้าเราตามรักเนี่ยระหว่างพวกเนี้ยเราเคยฝันสกปรกใช่ไหมร่างกายระหว่างคนในครอบครัวก็จะแย่ลงอีกอ่ะเพราะของนี่มันเป็นของมากมมเข้าใจไหมผลที่ตามมาต่อไปผมว่าพีไม่ได้เล่นงานหรอกแต่เชื่อลงมันจะเล่นงานเราแทนนะฮะจริงป่ะล่ะทีหลังนะฮะมีสตินะหนูต้องมีสติกันนะฮะไม่ใช่ว่าปู่ย่าตายายซื้อทอดอะไรจะซื้อทอดไข่มดซื้อทอดเฉพาะในทางที่ว่ามันถูกต้องฮะและไม่พีซีแล้วทำฮะถ้าอยู่มาเนี้ยแย่ฮะแย่แล้วเนี่ยมันเป็นบางคนผมเผ่าทำหลายไหมนะพ่อยังประหลาดคิดเนี่ยอะไรพ่อเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวไอ้ท่ากระดูกแม่เนี่ยพร้อมแนะนำว่าถ้าไม่อัปรอังคารก็เอาไปไว้ที่บริเวณวัดนะเราต้องทำอะไรมันต้องทำอะไรพอจับนี่เนี่ยพอขนมมือนะครับน้ำแก้วหนึ่งด้วยนะครับ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเมตตาสัมเมตตาปัตตาอวิคิตาติตาปารตังนะอันโตสัมมาตาจักขเวสสภัตตาทัตตันตุเทวตาสัตตมังมุนีหลัจจสัตตุนาตุสกะมุขธรรมสัตว์วเมสุนตุธรรมสวรรคารุอายัมปัตตาธรรมสวรรคารุอายัมปัตตาธรรมสวรรคารุอายัมปัตตาอมสัตว์อุกัสสะกัปปะจักขุนมัสสะกัปปะพุทธคุณนะปัตตมะคุณนะปัตตังกัปปุนามอายุนะเกเก้าแห่งกัปปะจักขุทธังนมัสสะกัปปะปัตตะโอสงหัสสุปะนิเนปะอภิธรรมปะกรรมฐานปะธรรมมุตตะปะปะสิกัปปะธรรมฐานอะโมนีนะปะสัตตะนะปะยะธรรมิกะนะปะเสอริยะเมติปะมาดุสิตังวะไตรตมอันนั้นจงคงภาวนาอยู่ในกัปปะกุหะสมะปะติปะทานสัมปะนามะทุกขะปิโกบริกะทุนังนะปะปะยะนะปะยะคุปิเตจุปะติตะหิมะปะทังเตปะนะจัปปานยะมะทุมะเตปะนะจัปปานปะติตะทุมะเตปะนะจัปปานนิมมานะสะเทพราชาอิกาจารย์ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาวชิราวุธปมงคลกัณฑ์เจ้าอยู่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมองมาในความบุกบวชเชิญจตุบาลเสพผลปัญหาลงกรณ์ทศประมาทกวนจุกองขบาทิกาจารย์และสยามเอวาเทระและสิ่งเมษาอุณหลกเนี่ยที่วางพี่มากับผมก่อนกับผมตรงเนี้ยที่วางที่วางตัวตัวสมาสัมพุทธสารที่มาสมิงกับใครมาเลิกกันเดือดสัมปัสสัตว์ที่มาสัมปัสสารสิ่งที่เราปฏิบัติปฏิบัติธรรมตัสสัตว์นั้นตั้งแต่ปัจจุบันที่เราปฏิบัติเราสัมปัสสารปฏิบัติการนับถือนับถือมาสมิงกับใครมาเลิกกันเดือดสัมปัสสารที่มาสัมปัสสารที่มาสมิงกับใครมาเลิกกันเดือดสัมปัสสารที่มาสัมปัสสารสิ่งที่เราปฏิบัติปฏิบัติมาถึงนี่จะเป็นนักเกตเตตมาตัสตาอิจนาสัตตาสามสนิบุตรมาเกตเตเกตเตมาตระตมาตระมาเกตเตเกตเตมาตระตมาเกตเตอาตมาตระมาตระตมาตระมาเกตเตเกตเตมาตระตระตมาปานิกาปุระเกตเตมาตระมาเกตเตอาตมาตัสตาอิจนาสัตตาสามสนิบุตรมาเกตเตเกตเตมาตระตมาตระมาเกตเตอาการกับนักสัตตาปุระเกตเตอาตมาตระเตตมาปานิกาปุระเกตเตเกตเตมาตระตมาปานิกาปุระเกตเตอาตมาตระตําบลนั้น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 
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าวตอกดอกไม้และน้ำมนต์ถูกปลุกเสกจนเสร็จคุณการ์ตูนกับครอบครัวจึงนำของทั้งสองอย่างไปโปรยและประพรมรอบบ้านในขณะเดียวกันหมอปลาเองก็ยังตั้งหน้าตั้งตาสวดทำพิธีอยู่ภายในบ้านเอาน้ำนี้ไปเทข้างล่างที่โคนต้นไม้ครับถ้ากูไปไหนวะไปเจ๊ไปเจ๊ที่ตีลูกโคนต้นไม้นะครับพ่อนะพ่อจุดถูกอีกคนละดอกนะหมอปลาให้คุณการ์ตูนและครอบครัวแผ่เมตตาและบอกกล่าวขอขมาลาโทษเพื่อเป็นการปลดปล่อยดวงวิญญาณที่สิงสถิต
อยู่ในสิ่งของเหล่านั้นหวานเดี๋ยวพี่ก็เอาลงมาเลยนะให้เขาอุ้มมาให้พ่ออุ้มมาไปใช่ไหมครับหวานจะจากจังหวัดเอ็กซ์ที่สองกิโลครับอันนี้ที่มันไม่เข้าจังหวัดและแล้วก็ถึงขั้นตอนสุดท้ายแม้ว่าในตอนนั้นฝนจะตกลงมาหมอปลาและทุกคนต่างก็เดินข้ามกลางสายฝนเพื่อหาที่ที่จะทำการเผากระบอกไม้ไผ่อย่างไม่ลดละกันเลยทีเดียวครับเพราะการจะเผาทำลายของพวกนี้หมอปลาบอกว่าจะต้องออกไปทำนอกบริเวณบ้านเพื่อไม่ให้สิ่งไม่ดียังหลงเหลืออยู่ในของเหล่านี้เข้ามาทำร้ายคนในบ้านได้อีกต่อไปวาง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 รู้สึกไม่น่ากลัวพี่นักโมตสัพพะวะตัวในที่สุดหมอปลาก็เจอบริเวณที่จะทำพิธีเผาจนได้ครับและการมาช่วยเหลือของหมอปลามือปราบสัมภเวสีของเราในวันนี้ได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์โดยที่มีไฟลุกโชนอยู่ท่ามกลางสายฝนเอาปะคะวันนี้เด็กเขาต้องการให้มาช่วยเหลือยังไงคือเจ้าของบ้านเนี่ยเขาต้องการที่ว่าจะเลิกพิธีกรรมบางอย่างก็คือการเลี้ยงผีคือตัวเจ้าของบ้านเนี่ยคือไม่ต้องการที่จะสืบทอดหรือว่าจะเลี้ยงสิ่งที่ว่ามองไม่เห็นอีกต่อไปก็เลยให้ผมเนี่ยมาช่วยเพื่อให้เจ้าของบ้านเนี่ยเกิดความสบายใจครับแล้ววันนี้ผมต้องทำยังไงบ้างที่การมาทำเนี่ยคือในตัวของผมอะเกตของการเอาไอ้ดวงวิญญาณที่ว่าสืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นไหนแล้วก็ไม่รู้เพื่อให้ดวงวิญญาณเหล่านั้นเขาได้หลุดพ้นเพื่ออีกอย่างหนึ่งเพื่อให้คนรุ่นหลังเนี่ยต้องมารับสืบทอดต่อเพราะสิ่งที่มันเลี้ยงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแต่เอาของมองเห็นเนี่ยไปเลี้ยง เราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาจะได้หรือไม่ได้แต่ถ้าตามหลักคำสั่งสอนแล้วเนี่ยเขารับไม่ได้หรอกในการเอาของไปเส้นไหวการเอาของไปเส้นไหวให้กับพวกวิญญาณเนี่ยวิญญาณพวกนี้จะรับไม่ได้แต่วิญญาณพวกนี้จะรับได้ก็เมื่อว่าคนคนนั้นน่ะไปสั่งความดีไปประพฤติปฏิบัติดีและอุทิศกุศลในตรงเนี้ยให้กับดวงวิญญาณตรงนั้นน่ะได้รับแน่ดวงวิญญาณคือได้ทั้งคนที่ปฏิบัติดีเมื่อตัวเราปฏิบัติดีดวงวิญญาณก็สามารถรับกุศลที่มันบริสุทธิ์ได้เค้าเรียกว่าการแบ่งเบาบุญกุศลไปไงครับผมอยากจะฝากว่าถ้าเราอยากจะเลี้ยงผีเลี้ยงได้คือเลี้ยงตัวเองให้รอดก่อนก็คือเลี้ยงตัวเองเนี่ยให้ตัวเองอ่ะประพฤติปฏิบัติดีเมื่อตัวเองประพฤติปฏิบัติดีแล้วแล้วเอาบุญกุศลที่เราทำนี่แหละไปเลี้ยงเขาเขาต้องการแบบนั้นเขาเมื่อไม่ต้องการคลองเส้นไหวขอฝากกันนี่ครับคือความรู้สึกในวันนี้พอทำที่แล้วเป็นยังไงบ้างก็รู้สึกสบายใจโล่งใจตอนก่อนทำก็มันจะมีแบบกลัวแบบคือแบบเขาเลี้ยงมากลัวเขาจะว่าอย่างนี้นะว่าเลี้ยงมาทำไมไม่เลี้ยงต่ออะไรอย่างนี้ทีนี้เรากลัวว่าเลี้ยงเขาไม่ดีเราคือปล่อยเขาไปดีกว่าแล้วก็คือรู้สึกโล่งแล้วแบบสบายใจคือเราไม่ต้องมารับเลี้ยงเขาแล้วเราไม่ต้องแบบไปนี่แบบมาดูแลเขาไม่ดีอะไรอย่างนี้เราก็คือสบายใจตัวพ่อรู้สึกไงบ้างเขาเนี่ยก็สบายใจดีเยอะจะพูดก็คือต่อจากนี้ยังกังวลกับสิ่งที่เราเคยก็ไม่กังวลแล้วไม่กังวลแล้วปลดปล่อยไปแล้วไม่กังวลแล้วการที่พ่อและแม่วางแผนอนาคตให้กับลูกหลานถือเป็นสิ่งถูกแต่เราไม่รู้หรอกครับว่าสิ่งที่คิดว่าดีที่สุดนั้นบางครั้งมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ทำให้พวกเขามีความสุขได้เพราะสุดท้ายแล้วเราไม่ใช่คนตัดสินแต่เป็นลูกหลานของเราต่างหากที่เลือกความสุขให้กับตัวของพวกเขาเองครับสำหรับคุณผู้ชมที่พบกับเรื่องราวลึกลับหรือเชื่อว่าถูกคุกคามจากฝีมือของพูดผีสิ่งเหนือธรรมชาติรายการมือปราบสัมภเวสีอาจจะเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยคุณได้สามารถติดต่อรายการได้ตามช่องทางต่อไปนี้เลยครับ
พิเศษสำหรับแฟนรายการมือปราบสัมภเวสีร่วมกิจกรรมลุ้นรับของที่ระลึกจากรายการกติกาเพียงเขียนจดหมายระบุข้อคิดที่ได้รับจากการชมรายการมาตามที่อยู่ต่อไปนี้หรือโพสต์ข้อคิดที่ได้รับจากการชมรายการพร้อมระบุชื่อตอนมาทาง Facebook รายการมือปราบสัมภเวสีเราจะคัดเลือกผู้โชคดีสัปดาห์ละ3รางวัลอาถรรพ์ลึกลับบ้านสร้างไม่เสร็จยาวนานกว่า4ปีเรื่องใหญ่ตรงเนี้ยชาวบ้านต่างเชื่อว่าที่ตรงนี้เจ้าที่แรงตั้งอยู่ประมาณตรงนี้ประมาณนี้ตอน